รายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นเผื่ออีกคนนึงเอาสวัสดีค่ะกลับมาได้จากพวกเรานะคะในรายการสมาคมเมียจ๋าใจด้วยวันนี้มีตลาดขอลา1วันนะคะนี่ไงเหตุผลไงนี่ไงเหตุผลไงเหตุผลแรงเจต้องเต้นแรงเสียดายวันนี้น้องไม่มาไม่งั้นพี่จะเข้าห้องผ่าตัดเอาศัลยกรรมให้คุณผู้ชมนี่เอามามาดูนี่ว้าวถ้ากันเปื้อนเมียจ๋าต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าได้แล้วนะคะเราก็เลยเอาผู้โชคดีเนี่ยมาเผยโฉมให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าได้แล้วใส่แล้วน่ารักเห็นไหมทุกคนใส่เรียบร้อยดีเนาะยินดีด้วยนะคะเมื่อไหร่ถ้าเรามีกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้อีกจัดไหมจัดไหมจัดพี่เดี๋ยวเราจัดกิจกรรมอีกเรื่อยๆไม่ต้องน้อยอกน้อยใจกันค่ะเราจะคอยอัปเดตกิจกรรมดีๆแน่นอนนะคะต้องติดตามชมสมาคมเมียจ๋าเป็นประจำนะคะถูกต้องค่ะมาถึงเรื่องของเราในวันนี้กันบ้างดีกว่าทำยังไงเฮ้ยโอ้โหวิทย์เจ๊มากกว่าตัวหนึ่งด้วยค่ะตุ๊กแกถ้ามากลางวันแสกๆแบบนี้เกรงว่าจะไม่เป็นผลดีขอลากลับบ้านดีกว่าทำงานไม่ได้แล้วค่ะวันนี้อยู่จัดหน้าพี่ไปกับพี่แม่ไปด้วยกลับไปด้วยไปไหนอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปกลับมาก่อนอย่ามาก่อนนี่ไปไหนล่ะตกใจทำไมตุ๊กแกร้องเองแค่นี้กลัวหรอโบราณถือโบราณเขาบอกว่าถ้าตุ๊กแกร้องตอนกลางวันมันเป็นลางบอกเหตุร้ายจะเกิดเรื่องไม่ดีเคยได้ยินมาเขาบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักห้ามออกจากบ้านด้วยใช่ไหมใช่ไอ้นี่ตุ๊กแกเลยนะคนโบราณเขาบอกว่าถ้ามีเสียงสัตว์เนี้ยก็จะเป็นการบอกเหตุอีกอย่างนึงได้ยินจากปู่ย่าตายายบ่อยๆว่าความฝันเนี้ยก็ถือว่าเป็นลางบอกเหตุได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าใช่ไหมใช่โอ้ยตีเป็นตัวเลขได้อีกนะวุ้นจะบอกให้ถ้าอยากรู้เรื่องนี้นะถามลุงคนนี้ดีกว่าอาจารย์ทศพรศรีตุลาค่ะเย้ลงมาแล้วลงลงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้วันอะไรอาจารย์จ้ายังไงคะอาจารย์ความฝันนี่สามารถบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ยังไงบ้างอ้าวก็มีนะจริงเขาเรียกว่าเป็นฝันที่เป็นลางบอกเหตุบางคนก็ฝันแม่นฝันแม่นอะไรแบบนี้ก็มีแต่บางคนก็อย่างนี้นะพอฝันแล้วมันเยอะไงอย่างเจ้เป็นบ่อยฝันเป็นเรื่องฝันเป็นเรื่องเป็นราวสนุกเฮฮาเลยดูมีความสุขตื่นมาลืมว่าฝันว่าอะไรจำไม่ได้จำความฝันไม่ได้แต่บางทีวุ้นก็เป็นเหมือนพี่หนูแม่เหมือนกันนะเคยได้ยินมาเกี่ยวกับก่อนนอนเรากินเยอะหรือว่าเครียดเกินไปก็เลยเก็บไปฝันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจริงความฝันเนี่ยนะครับที่มันจะมาทายได้เนี่ยนะจะมาเป็นแบบลางบอกเหตุหรือว่าจะมาทายเป็นตัวล่วงตัวเลขอะไรแบบนี้นะครับจริงเนี่ยต้องแยกออกก่อนนะความฝันหลักๆมันมีอยู่3สาเหตุด้วยกันสาเหตุแรกเนี่ยนะครับก็มาจากเรื่องของความเครียดอย่างคุณจั๊กเนี่ยอาจจะส่องกระจกแล้วเครียดปุ๊บเนี่ยก็ฝันร้ายไปเลยกลางคืนก็เก็บไปฝันแล้วนะครับเครียดเรื่องอื่นเครียดไงว่าทำไมเราสวยอย่างนี้สวยเกินไปภูมิใจจริงๆหรือบางคนอ่านคนแบบทำงานนะครับเจอเจ้านายตำหนิต่อว่ามาเนี่ยก็เครียดเนาะเครียดปุ๊บเนี่ยกลางคืนก็แบบเอาไปฝันว่าตกงานอะไรแบบเนี้ยไอ้แบบเนี้ยไม่ถือว่าเอามาตีเป็นตัวเลขหรือมาทำงานไม่ได้แบบประเภทที่2เนี่ยนะครับก็คือว่าในเรื่องของความฝันเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับในลักษณะของทางกายภาพของเราบางคนเนี่ยอาจจะแบบออกกำลังมาเยอะเหนื่อยเนี่ยกลางคืนไปฝันว่าวิ่งต่ออะไรเงี้ยนะครับอะไรก็ถือว่าเป็นฝันที่ไม่สามารถเอามาใช้ในการทำนายได้แล้วบางคนอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพก็มีก็หมายแค่เจ็บเจ็บป่วยไม่สบายแล้วก็ฝันร้ายอะไรแบบนี้อันนั้นก็ใช้ไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดเราตัด2อย่างแรกออกไปเนี่ยเครียดก็ไม่ได้เครียดอาหารก็ไม่ได้อาหารการกินก็ปกติชีวิตก็ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรแล้วอยู่ดีฝันเนี่ยไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นฝันที่บอกเหตุแล้วก็บางคนจะมาตีเป็นตัวล่วงตัวเลขอะไรแบบนี้ก็มีได้อันนี้ทำนายได้อันนั้นมีทั้งแบบที่ทำนายได้และทำนายไม่ได้คุณผู้ชมอาจจะงงว่าอ้าวแล้วมาพูดทำไมก็เราจะพูดในเรื่องที่ทำนายได้เพราะฉะนั้นการที่จะพูดเนี่ยข้อมูลมันเยอะคุณผู้ชมขาปากกากระดาษเตรียมไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะบอกว่าฝันแบบไหนต้องตีเป็นอะไรตายแล้วตายช่วงหน้าสักครู่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องทำนายความฝันที่เป็นตัวเลขเนี่ยอาจารย์คะเวลาที่เราฝันเนี่ยช่วงไหนที่จะเอาไปทำนายได้บ้างมีหลายช่วงเวลานะครับฝันตอนหัวค่ำเนี่ยไม่ได้เลย2ทุ่ม3ทุ่มเนี่ยส่วนมากเป็นกายภาพเยอะก็มันเพิ่งกินเพิ่งเลิกงานอะไรแบบนี้นะครับ
แต่ถ้าเริ่มต้นนะครับสักประมาณแบบ4 ทุ่มไปแล้วบางคนก็เริ่มเข้านอนเร็วนะครับ4 ทุ่มไปแล้วถึงแบบประมาณ3:00 นเนี่ยนะเขาบอกว่าก็เริ่มจะถ่ายได้แล้วแต่ว่าเขาบอกเหตุการณ์ที่ฝันในเวลานั้นเนี่ยจะใช้เวลาประมาณแบบเดือนหนึ่งถึงจะเริ่มเกิดขึ้นอีกเดือนหนึ่งค่อยเกิดคือบางคนคิดว่าฝันวันนี้มันจะเป็นพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้เนี่ยไม่ใช่นะครับแต่ถ้าเกิดบางคนแบบใกล้รุ่งกว่านั้นนะก็คือ3:00 นไปถึงแบบตอนเช้าเนี่ยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความจริงเนี่ยเร็วขึ้นแล้วนะครับอาจจะภายใน3 วันหรือว่าไม่เกิน2 สัปดาห์อะไรแบบนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงเราฝันเวลาไหนใครมาฝันแล้วโมโมดูนาฬิกาจ่ามันก็คาดคะเนได้กะได้กะได้เห็นพอฝันแล้วสะดุ้งตื่นอย่างเงี้ยก็คือแบบดูเวลาคิดไปตอนนั้นเลยหันไปนาฬิกาก็ตี4แต่ส่วนมากคนเนี่ยจะจำฝันที่เกิดขึ้นใกล้ๆรุ่งเนี่ยได้เพราะว่ามันเพิ่งเกิดเนาะมันเพิ่งเกิดแล้วมันเหมือนแบบร่างกายมันเตรียมที่จะตื่นแล้วถ้าฝันเห็นบุคคลคนแบบมีอายุแล้วฝันถึงเด็กนี่นะคะทำไงว่าการฝันเห็นคนเนี่ยเป็นส่วนมากก็จะเป็นฝันดีนะครับหมายถึงเรื่องของโชคลาภด้วยนะครับโดยเฉพาะการที่เราฝันเห็นคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยครับเห็นฝันเห็นวุ้นเส้นอย่างเงี้ยว้าวเพราะการฝันแบบคนที่มีชื่อเสียงนะครับก็จะถือว่าทำให้เราเนี่ยได้ตำแหน่งได้หน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราฝันถึงแบบคนที่อายุเยอะๆหน่อยนะอาจจะฝันเห็นญาติผู้หลักผู้ใหญ่อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นความหมายถึงว่าเราเนี่ยต้องมีหน้าที่หรือว่ามีภาระมากขึ้นในการดูแลหรือว่าอุปถัมภ์คนอื่นหรือถ้าเกิดเราฝันถึงเด็กนะครับซึ่งเป็นแบบเด็กเล็กๆเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนจะได้โชคเหมือนกันนะครับหรือว่าคนที่ฝันว่าอุ้มเด็กคุณต้องดูนะเมื่อไหร่ฝันว่าอุ้มเด็กเนี่ยจะมีลาบอ่ะคนโสดจะมีคู่คนมีคู่แล้วจะมีลูกฝันมาหลายทีแล้วอุ้มเด็กเนี่ยฝันท้องรอฝันยังฝันยังท้องแต่ไม่ได้ฝันว่าลูกออกมานะครับต้องมีเป็นเด็กอุ้มเด็กเลยอย่างวุ้นเคยได้ยินนะคะคนโบราณบอกว่าถ้าฝันร้ายจะกลายเป็นดีใช่ไหมแต่ถ้าฝันถึงคนเจ็บหรือว่าคนตายเลยเหรอคะจะสื่อถึงอะไรส่วนมากนี่ก็จะเป็นฝันที่ดีโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับคนที่เหมือนการไปต่ออายุเคยได้ยินไหมต่ออายุได้ยินสมมติว่าเราเคยฝันเห็นใครสักคนหนึ่งที่เราแบบรู้จักแล้วให้เขาไม่สบายเจ็บป่วยอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับอันนั้นก็จะเหมือนกับเป็นเรื่องของการต่ออายุมากกว่าสมมติฝันว่าเอ้ยแบบว่าฝันร้ายจากการดีคือฝันว่าตายก็จะไม่ตายเงี้ยเหรอต่ออายุให้เขาต่ออายุให้เขาอันนี้เป็นคำถามส่วนตัวนะคือฝันเห็นแฟนเก่าใครอ่ะพี่เหรอพี่มีแฟนเก่าด้วยเหรอพี่มีแฟนพี่ดูแฟนคนแรกไม่ใช่เหรอแล้วเดทอ่ะแฟนเก่ามีความหมายเลยไหมเนี่ยการฝันถึงแฟนเก่าก็ถือว่าเขาก็จะพ้นเคราะห์ไปแล้วด้วยเหมือนกันคือบางทีอย่างที่บอกว่าเรานึกถึงใครอ่ะการฝันถึงบุคคลเนี่ยส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าการฝันถึงแฟนเก่าก็จะหมายถึงแบบเขาก็จะอะไรที่เคยเป็นปัญหาคือแฟนเก่าคุณตาก็ถือว่าเขาเป็นคนที่พ้นเคราะห์แล้วไงเขาถึงเป็นแฟนเก่าไงพ้นเคราะห์คุณแม่เคยไหมอันนี้พี่ชมไหมพี่แม่เคยไหมพี่ชมเหรอจำไม่ได้อ่ะส่วนใหญ่จำไม่ค่อยได้หรือว่าได้ลาบลอยก็ได้อ่ะบางคนมันไม่เชิงพ้นเคราะห์อาจจะเป็นเรื่องของโชคลาภก็ได้ฝันเห็นสัตว์ก็มีความหมายด้วยเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ช้างใช่ฮะฝันถึงสัตว์เนี่ยมีหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์สี่เท้านะครับหรือสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ปีกนะครับหรือว่าพวกสัตว์ที่เป็นตัวเล็กๆอะไรแบบนี้นะครับคือถ้าเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยส่วนมากก็จะบอกถึงคู่ครองนี่เราเคยได้ยินกันนะครับสัตว์สี่เท้าเนี่ยนะครับก็อาจจะหมายถึงเรื่องของโชคก็ได้สัตว์ปีกก็หมายถึงเรื่องของการเดินทางนะครับส่วนสัตว์ที่เป็นแบบตัวเล็กๆเนี่ยก็หมายถึงเรื่องของบริวารที่จะเข้ามาอยู่ที่บ้านของเราครับเวลาเขาตีความหมายในเรื่องของความฝันกับตัวเลขเนี่ยนะก็ไม่ได้มีหลักการอะไรที่เป็นแบบว่าจะต้องตัวนี้หมายถึงเลขอะไรนะส่วนมากเนี่ยจะเป็นคำพ้องเสียงนะครับสมมติถึงจิ้งจกเนี่ยจิ้งจกก็เป็นเจ็ดอะไรแบบเนี้ยอย่างที่อาจารย์ช้างบอกนะคะว่าทำนายสัตว์สี่เท้าต้องขึ้นอยู่กับว่าไซส์ใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมแล้วก็พวกแบบช้างม้าวัวควายสัตว์สี่ประเภทสัตว์ใหญ่เนี่ยนะคือจะส่งอะไรสัตว์ใหญ่เนี่ยถือว่าดีนะครับถ้าวันไหนคุณตั๊กฝันว่าได้ขี่ช้างเนี่ยโอ้โหอันนั้นถือว่าเป็นโชคที่ดีเลยนะตำแหน่งหน้าที่การงานจะได้รับข่าวดีจากแดนไกลคุณเคยได้ยินเหมือนกันถ้าฝันนะคะสัตว์ประเภทแบบช้างม้าวัวควายเนี่ยอาจจะหมายถึงเราอาจจะไปบนบานศาลเก่าที่ไหนไว้แล้วยังไม่ได้ไปแก้บนจริงก็เป็นไปได้นะครับเหมือนแบบเวลาเราแก้บนเนี่ยชอบบนด้วยตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าอะไรแบบเนี้ยเหมือนแบบคนเคยไปบนไว้แล้วแบบเขามาทวงเขามาทวงอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เรื่องเหมือนกันอาจารย์คะมาที่เรื่องนี้เลยเขาบอกว่าฝันเห็นงูเนี่ยจะเจอเนื้อคู่เองเคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินเนาะแต่ว่าหนูเคยฝันนะฝันเห็นงูแต่หนูดันกระทืบงูตายที่ไม่ตายเนี่ยกระทืบทำไมคืองูเนี่ยเจอเนื้อคู่แต่พอไปฆ่างูตายปุ๊บเนี่ยก็อดเลยฆ่าจะผ่านไปไงเจอแล้วเขาก็หายไปเข้ามาในชีวิตแล้วก็ผ่านไปใช่ช่วงนี้ยังฝันอยู่เหรอแบบเนี้ยงูเหรอคะไม่ได้แล้วค่ะฝันแล้วฝันอีกอันนึงฝันว่าฟันหลุด
ฟันหักอันนี้เนี่ยหลายคนก็มาเล่าให้ฟังก็เป็นจริงกันเยอะนะแบบเวลาฝันว่าแต่อย่าลืมนะว่าสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยมันต้องตัดประเด็นว่าไม่ใช่เรื่องกายภาพไม่ใช่เรื่องความเครียดออกก่อนนะแล้วก็มีช่วงเวลาที่เราคุยกันนะไม่ใช่ว่าไปฝันตอน2ทุ่มฟันหักแล้วก็อย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะเพิ่งไปหาหมอฟันมาแล้วกังวลมากอะไรเงี้ยไปกอฟันมาแบบนั้นครับคือถ้าเกิดฟันหลุดเนี่ยก็มีความเชื่อกันแล้วกันนะว่าเป็นเรื่องของการเสียญาติผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นฟันบนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบทางฝ่ายชายนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นฟันล่างหลุดเนี่ยก็จะเป็นญาติผู้ใหญ่ทางฝ่ายผู้หญิงหรือฝ่ายแม่อะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดบางคนไม่ได้หลุดอย่างเดียวฟันงอกขึ้นมาก็จะเหมือนแบบมีคนมาขออาศัยอยู่ในบ้านแต่ไม่ได้อาศัยแบบอยากให้มาคือแบบมาขอพึ่งพิงขอยืมมาเบียดเบียนเดือดร้อนอะไรแบบนี้แล้วถ้าฝันนะคะว่าได้จับเพชรจับพลอยทองอัญมณีล่ะคะอันนี้ดีนะฮะอะไรที่เป็นเรื่องแบบเครื่องประดับอัญมณีนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ให้โชคนะครับได้โชคได้เงินนะครับหรือบางคนได้ลูกจริงๆสิ่งที่มีมูลค่ามีราคามียศมีตำแหน่งเนี่ยส่วนมากเขาคิดเป็นเลข9กันเขาถือว่าเป็นเลขที่แบบสูงสุดทีนี้พี่มันเคยฝันไหมพวกเราเคยฝันไหมว่าหล่นจากที่สูงอะไรเงี้ยแบบมันวูบเราสะดุ้งตื่นอย่างเงี้ยนะมันคืออะไรอาจารย์สัญญาณคือจริงๆการตกจากที่สูงเนี่ยเป็นเหมือนกับความเป็นห่วงเป็นใยมากกว่าที่เรามีระหว่างตัวเราเองกับเพื่อนเราหรือว่าหรือเรามีเรื่องห่วงอะไรสักอย่างเป็นเรื่องความกังวลใจมากกว่ายังไม่หมดแค่นี้จะบอกให้ว่าช่วงหน้านะคะเขามีคำถามที่ฝากไว้ในแฟนเพจด้วยที่สำคัญนะคะมีวิธีการแก้ฝันร้ายให้กลายเป็นดีด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเฉลยค่ะคำถามจากในแฟนเพจบ้างดีกว่าเขาบอกว่าหนูฝันเห็นงูค่ะงูตัวนี้อ้วนอ้วนไม่ยาวเกินไปไม่ใหญ่เกินไปมันกำลังคลานเข้ามาจะฉกหนูอย่างรวดเร็วแต่ก็ฉกไม่ได้เนื่องจากว่าพ่อแม่หนูบีบคอแม่พอดีพ่อแม่ห่วงสรุปไม่โดนกัดนะพอตื่นมาอีกทีดูนาฬิกาอ้าวตีสี่อันนี้มีความหมายไหมฝันงูเนี่ยคือเรื่องเนื้อกู้ถูกแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยอธิบายเรื่องงูกับเนื้อกู้ก่อนคนฝันงูมันมีหลายรูปแบบมาจู่โจมเนี่ยถ้างูมาแบบปุ๊บขึ้นมากัดเลยเนี่ยบางทีอาจจะเหมือนการถูกปองร้ายก็มีแต่งูที่เกี่ยวกับเนื้อคู่เนี่ยคืองูที่มารัดไม่ได้ฉกเนาะต้องแบบค่อยๆรัดอะไรแบบนี้ด้วยเพราะคนบอกเนี่ยถ้าเจองูแบบเมื่อกี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องคู่เท่าไหร่เพราะว่ามีพ่อแม่มาจับงูไว้ก็เหมือนที่คุณตั๊กฝันแล้วไปกระทืบงูตายอ่ะบางทีอาจจะได้เจอแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็นี่ไปแต่ด้วยเวลาของที่ฝันเนี่ยก็คือแบบพอช่วงใกล้ๆจะเช้าเนี่ยประมาณ3วันถึง2สัปดาห์อาจจะแบบมีใครเข้ามาแล้วก็อยู่ดีอาจจะมีเหตุทำให้ไม่ได้เจอกันอะไรแบบนี้ไม่ฝันนะตอนที่จะมีแฟนอ่ะจริงป่ะจริงฝันถึงงูงูแมวเซางูเต็มเลยแต่ไอ้งูดำๆมารัดเรานั่นไงทำไมฝันแม่นอย่างเงี้ยแม่นเลยไปไหนนะรัดใช่ไหมรัดใช่ไหมอันนี้ชอบฝันบ่อยมากคือเก็บเงินเหรียญได้เก็บทองได้ตามถนนอะไรอย่างเงี้ยหมายความว่าคือแบ่งเป็นสองประเภทก่อนนะฮะคือถ้าเป็นแบบเครื่องประดับเป็นทองเป็นเพชรอะไรพวกนี้อันนั้นจะเป็นเหมือนแบบได้โชคได้สิ่งที่ดีหรือว่าเป็นในเรื่องของการมีบุตรอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของเงินจริงๆอ่ะเป็นธนบัตรเป็นเหรียญอะไรแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นในเชิงของปัญหาเรื่องการเงินมากกว่าใครที่เกิดในฝันในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของรายจ่ายให้เยอะขึ้นสมมติว่าเราฝันนะคะอาจารย์ฝันว่าเรากำลังจะหาอะไรสักอย่างเนี่ยแต่กลับได้ปลาตัวใหญ่มาหลายตัวเลยเต็มถังเต็มสวิงเต็มแผลเลยเนี่ยอาจารย์การได้ตักปลาได้นะครับหรือได้อะไรที่มันมาเยอะๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นฝันที่เป็นบวกสำหรับดวงนะหมายถึงเรื่องของโชคลาภนะครับเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงว่าการฝันลักษณะแบบนี้นะครับบางทีมันเหมือนกับเราหาอย่างนึงแล้วไปเจออีกอย่างนึงเนี่ยมันเหมือนการถูกกันแกล้งถูกรังแกความขัดแย้งอ๋อตีได้2อย่างเหรอตีได้2อย่างด้วยก็ต้องระวังไว้เนาะใช่อันนี้คือพี่ไม่ได้ฝันเองนะคะเป็นคำถามจากแฟนเพจหมดเลยแฟนเพจที่ฝันมาอีกอันนึงก็เป็นคำถามจากแฟนเพจเหมือนกันนะคะในฝันเขาเนี่ยไม่รู้ว่าเสียใจเรื่องอะไรแต่ว่ากำลังร้องไห้อยู่แล้วพอตื่นมาเนี่ยก็ร้องไห้จริงๆอันนี้เคยเป็นตื่นมาน้ำตาไหลพรากแต่ว่าการฝันแล้วแบบตื่นมาร้องไห้จริงเนี่ยส่วนมากเป็นเรื่องที่ดีนะฮะมาเรื่องของหายก็จะได้คืนหรือว่าจะเป็นฝันที่ค่อนข้างจะนำโชคเหมือนกันยังฝันเห็นจระเข้ล่ะอาจารย์เขาหมายถึงอะไรโอ้นี่หนูฝันบ่อยจระเข้เข้าบ้านเข้าบ่อยๆจระเข้ดีนะฮะจระเข้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่บนอะไรไว้แล้วไม่ได้เนี่ยไม่ได้ไปแก้บนหรอกก็ด้วยส่วนหนึ่งจระเข้
วัวควายอะไรแบบนี้ก็ต้องระวังเรื่องแก้บนด้วยแต่ว่าก็จะดีเหรอแต่โดยสัตว์ที่เป็นแบบพวกจระเข้พวกอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นฝันที่เป็นบวกสำหรับดวงด้วยเหมือนกันอ๋ออีกอันนี้หนูก็ฝันบ่อยมากเลยฝันว่าหนูเนี่ยชอบแก้ผ้าพี่ไม่ต้องฝันพี่ก็ชอบถ้าฝันว่าแก้ผ้าแล้วไม่ใส่อะไรเลยแล้วในฝันเนี่ยมีคนอื่นด้วยนะมันหมายถึงอะไรการฝันแบบนี้เนี่ยการแบบไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วอยู่ท่ามกลางคนอื่นเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่ามันหมายถึงเรื่องของการอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายอะไรบางอย่างไม่เคยฝันเลยอันนี้คนเขาถามมาถ้าเราฝันร้ายแบบนี้นะเราจะมีทางแก้ในทางห่วงจุ้ยไหมคือแบบปรับหัวเตียงหรือว่าอัญเชิญพระให้มาอยู่บนแบบหัวนอนดีไหมคะก็มีหลายคำแนะนำนะฮะสำหรับคนที่แบบฝันร้ายบ่อยๆนะฮะหนึ่งก็คือว่าทิศทางหัวเตียงก็สำคัญนะพวกหัวเตียงที่เป็นหน้าต่างเนี่ยก็ต้องระวังทำไมอ่ะคือบางทีมันแบบวงจุ้ยเราชอบให้หัวเตียงที่มันดูทึบๆแน่นๆนะบางคนเนี่ยเอาหัวเตียงหันไปทางหน้าต่างแล้วไม่ได้มีผ้าม่านไม่ได้มีอะไรปิดไว้เนี่ยพวกนี้ก็ทำให้มีปัญหาในเรื่องของความฝันได้ง่ายด้วยนะพวกนี้แก้ไม่ยากก็คือการติดผ้าม่านบางไว้เนี่ยนะให้มันทึบขึ้นก็ได้ทีนี้ถ้าใครอยู่ตามคอนโดอพาร์ตเมนต์เนี่ยนะคะเขาจะมีพื้นที่ใช้สอยน้อยใช่ไหมไม่มีแบบไม่มีที่ทางในการย้ายเตียงนอนอะไรต่างๆมีวิธีอื่นไหมสวดมนต์ก็ได้นะถ้าเกิดตื่นมาแล้วแบบมีสตินะฮะก็แบบตั้งใจสวดมนต์บางคนแบบฝันร้ายมากๆแล้วก็แบบบางคนกลัวไปเลยนะนะครับสวดมนต์ก็ได้นะครับแผ่เมตตาก็ได้นะครับหรือว่าสิ่งสำคัญนั้นเนี่ยนะครับเขาก็มีวิธีแก้เรื่องของความฝันอีกอันหนึ่งก็คือการไปเล่าให้คนอื่นฟังนะครับสมมติว่าอีกวันหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสไปเจอญาติพี่น้องหรือว่าคนที่เราเคารพนับถือเนี่ยนะครับก็พยายามนำความฝันเนี่ยเล่าให้ฟังแล้วก็คือญาติก็ต้องพยายามพูดว่าอันเนี้ยมันเป็นฝันที่ดีแต่ถ้ากังวลมากๆเนี่ยบทสวดมนต์เขาชื่อบทยันทุนนะก็เป็นบทที่สามารถเขาเรียกว่าแก้ในเรื่องของฝันร้ายให้กลายเป็นดีได้เอาไปหานะคุณควรจะหามาให้ด้วยนะเดี๋ยวลองใส่ไว้ในแกงดีตัวนี้ไม่ตังค์สุดท้ายนะคะอยากให้อาจารย์ช้างฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านนะคะอย่างเรื่องทำนายฝันเป็นตัวเลขหน่อยจริงๆเนี่ยเรื่องการทำนายฝันเนี่ยเป็นเรื่องยอดฮิตของสังคมไทยเลยนะว่าอะไรก็ตามเนี่ยแต่ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเราก็คงอยู่กับความฝันอย่างเดียวไม่ได้นะทุกอย่างมันก็คงเกี่ยวกับเรื่องของความจริงด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่ย้ำนะว่าเรื่องที่เราพูดคุยกันทั้งหมดเนี่ยจะต้องตัดประเด็นอื่นๆออกไปก่อนนะครับเรื่องกายภาพนะครับเรื่องสุขภาพความเครียดอะไรก็ตามนะครับถ้าเกิดมีประเด็นเหล่านั้นอยู่เนี่ยความฝันที่คุณฝันเนี่ยไม่สามารถที่จะนำมาบอกเหตุอะไรได้เลยเรามีฝันอันนึงแล้วพี่แบบแล้วแม่นทุกครั้งฝันว่าเลอะอุจจาระเต็มไม่ได้หมายถึงว่าแม่นที่ตื่นมาแล้วมีอุจจาระอยู่ข้างนั้นหมายความว่าอะไรจ๊ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแบบได้โชคได้เงินได้ทองมีข่าวดีในเรื่องการเงินอย่างไรก็แล้วแต่ความฝันก็เป็นเพียงความเชื่ออย่างหนึ่งนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะดีหรือร้ายเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญคือการทำความดีแล้วก็ละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์ดีกว่าค่ะใช่แล้วค่ะนั่งสมาธิเป็นประจำทำบุญเป็นประจำหมั่นสวดมนต์นะคะสร้างบุญสร้างกุศลก็น่าจะเป็นส่วนในการชำระจิตใจของเราให้สะอาดใช้ชีวิตดำเนินอย่างไม่ประมาทก็น่าจะดีที่สุดค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ช้างนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาเดิมแบบนี้นะคะวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ